็นลักชัวรี่โอ้โหเดี๋ยวนะห้องนี้มีเตาผิงด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อชิ้นเคยทายทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการที่ห่างหายกันไปนานมากๆนะคะทุกคนนั่นก็คือรายการ Minecraft พาทัวร์นั่นเองก็กลับกันมาแล้วนะคะสำหรับรายการ Minecraft พาทัวร์ที่ห่างหายกันไปประมาณสัก3-4 เดือนได้นะคะทุกคนก็มาวันนี้นะคะทุกคนเราก็มีแมปนึงที่สวยมากๆอยากจะมารีวิวทุกคนดูกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะคะใน Minecraft แล้วก็มีผู้คนมาแบบว่ามาเล่นชายหาดกันเยอะแยะมากมายดูจากท่าแล้วน่าจะมีแค่สตีฟนะคะเนี่ยสตีฟหลายๆคนใช่ไหมเนี่ยดูหน้าโอเคแล้วก็จะมีน้ำแบบว่าเป็นชายหาดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เดินมาตรงนี้หน่อยก็จะมีบาร์นะคะหรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะริมชายหาดเลยนะนี่เห็นไหมก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีบาร์มีแบบเฮ้ยมีอะไรอย่างนี้นะคะมีคนบริการเราด้วยข้างในมีอะไรไหมไม่มีนะคะทำไว้ตกแต่งสวยงามเฉยๆเนาะแล้วก็ฝั่งนั้นก็น่าจะเหมือนกันนะคะเราบินดูดีกว่าเนาะตรงนี้มันจะได้ไม่เสียเวลามากมายนะคะมีที่นั่งมากมายเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบาร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นขายอาหารทะเลเนาะเมื่อกี้ก็ขายพวกเนื้อพวกอะไรน่าจะสุดแล้วนะคะสำหรับชายหาดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปดูฝั่งนู้นกันก่อนที่จะเข้าไปสำหรับข้างในนะคะทุกคนโอเคฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะทุกที่ก็มีขายอะไรเนี่ยมีปลาแล้วก็มีผลไม้ด้วยมันก็แตกต่างกันนิดนึงเนี่ยโอเคหมดละไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างไปกันเลยแล้วก็จะวิ่งไปแบบคนธรรมดาเขากันนะก็จะเป็นทางเดินเข้าแล้วก็มีต้นไม้รายล้อมสวยงามไปหมดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนข้างหน้าแมปยังไม่โหลดเปลี่ยนม่วงแป๊บนึงแบบนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวนะดูตรงนี้ดูมุมสูงกันก่อนนะคะทุกคนนี่มุมสูงก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีทางที่เดินสำหรับไปฝั่งนู้นนะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ำอีกที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำใหญ่นะคะทุกคนโอ้โหแล้วก็มีอะไรฝั่งนั้นด้วยแหละโอเคเราก็จะเริ่มจากการเดินไปฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอปรับเวลาแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนะเราจะไปฝั่งนู้นก่อนกันเหรอเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้จะได้แบบว่ามีแบบลงสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอเคตอนนี้เขียนว่า welcome to theไอซ์แลนด์รีสอร์ทนะคะบิวเดอร์โดยคนนี้นะอันนี้ไม่อยากอ่านกูอ่านผิดโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสระว่ายน้ำที่สวยงามอลามแต้นะคะทุกคนดูสิมันก็แบบว่าเฮ้ยแกสระว่ายน้ำใหญ่มากโว้นะสามารถเดินมาแล้วก็แบบกระโดดลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมvery good ค่ะแล้วเราก็จะเป็นสระว่ายน้ำใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยโอ้ดูเขาทำรูปสิน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้มีอะไรกันเนี่ยฝั่งนี้จะมีแบบว่าพินที่สำหรับบังแดดด้วยนะคะVIP ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมโอ้โหvery goodมากเวอร์นะคะแล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหทำไมแมปดูแหลกๆเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไงล่ะที่ทำให้แมปแหลกนะคะทุกคนดูสิมันคือเป็นเหมือนรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมมันเองนะคะโอ้โหสวยงามอลามแท้มากตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยตรงนี้เป็นน่าจะเป็นที่สำหรับขายอาหารนั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารเนาะโอเคร้านอาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมายืนต่อแถวกันมากมายนะคะสวัสดีทุกคนไรซึ่งเสียงตอบรับโอเคฝั่งนี้กันก่อนตอนนี้ก็จะมีสระเด็กด้วยนะคะนี่เลยเป็นสระตื้นๆเนาะเอาไว้ให้เด็กมาเล่นนะจะได้ไม่จมน้ำมันเองนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่สำหรับนอนเล่นตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็ควรจะเป็นสระเด็กเหมือนกันนะคะนี่เลยดีไปอีกเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่สำหรับนั่งเล่นริมสระว่ายน้ำเยอะแยะไปหมดนะคะตรงนี้คือมันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากนะคะทุกคนก็เลยต้องมีแบบพื้นที่สำหรับรองรับเยอะๆเดี๋ยวเราวิ่งไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปโผล่กันที่ฝั่งนู้นดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยรู้สึกมันแหลกๆไหมคะถ้าหากมันแหลกก็คงไม่ต้องแปลกใจกันนะคือแมปมันใหญ่นะคะทุกคนโอ้โหอยากเข้าไปได้ว่ะมันสวยงามมากเลยเดี๋ยวต้องรอแบบให้เราวิ่งไปดูตรงนี้เสร็จก่อนค่อยเข้าไปตรงนี้ก็จะมีทางลงนะคะอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหสุดๆกันเลยทีเดียว
ตึ๊ด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 อันนี้คือไม่ได้มาเล่นรายการนี้นานคือตื่นเต้นนิดหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะมีพูดผิดพูดถูกกันบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดส่วนตัวนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นชายหาดที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แบบสระว่ายน้ำไงแล้วก็จะมีแบบว่าพวกฝูงปลาอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้นะคะดูสิโอ้โหอันนี้คือใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะมีแม่น้ำต่อออกไปถึงข้างนอกเลยนี่ว้าวเฟี้ยวฟ้าวไปอีกนะเนี่ยดูสิใช่ไหมใช่เอาไปสู่ชายหาดข้างนอกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดูสิมองไปข้างล่างเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเชดเดอร์นิดนึงนะคะทุกคนลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยฮะอันนี้คือ BSL Shader ดูข้างล่างจะสวยงามมากนะคะแต่ว่าเราลองเปลี่ยนเป็นตัวที่เราใช้ประจำแล้วกันนี่เป็นสีฟ้าโอ้โหแต่อันนี้จะแสบตานิดนึงนะคะตรงใบไม้ใบหญ้าตรงอะไรต่างๆนะแต่น้ำมันสวยอ่ะบุ๋มชอบมันที่สุดตรงนี้ก็จะมีที่สำหรับที่เขาเรียกว่าเป็นขายอาหารเหมือนกันนั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับที่ตรงนี้คงจะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ภายในกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอพาทุกคนบินดูรอบๆกันก่อนสักรอบนึงก่อนจะเข้าไปข้างในรู้สึกว่าตัวนี้เขาออกแบบเหมือนคล้ายๆเรือเลยนะคะทุกคนดูสิมันเป็นชั้นๆเลยอ่ะแล้วก็ข้างบนตรงนั้นโอ้โหสูงมากแล้วก็ข้างบนตรงนี้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยสถาปัตยกรรมอะไรในสวยงามขนาดนี้เขาสร้างกันกี่วันกี่คืนบุ๋มก็ไม่รู้นะแต่มันแบบมันสวยจริงๆนะคะดูสิเก็บทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะทุกคนว่าห้องพักจะเป็นยังไงเนาะเข้าไปกันเลยนี่ก็จะเป็นทางเข้านั่นเองนะคะปะตื้อลืมประตูเลื่อนได้อะไม่ใช่ เข้ามาแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นรีเซพชันอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีว่าห้องที่96ไปทางนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้อง33ถึง95นะคะแล้วก็ห้องสูตรลักชัวรี่1ถึง33เอ๊ะอันนี้ตรงไหนเนี่ยห้องสูตรจะไปดูจังเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูดีกว่าตรงนี้มีห้องทางเข้าห้องสูตรมั้ยตรงฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องธรรมดานะคะทุกคนเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนี่ก็จะมีบันไดทางขึ้นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูนี่น่าจะไม่มีห้องนะน่าจะเป็นแค่ทำโชว์ๆเฉยๆเนาะโชว์ทำไม่โชว์เป็นแบบว่าเป็นเหมือนที่เดินเล่นน่ะเป็นเหมือนระเบียงอะไรอย่างนี้นะคะนี่โอ้โหสวยงามอะไรขนาดนี้บินขึ้นมาดูได้ไหม อันไหนมันคือห้องลักชัวรี่อ๋อนี่ไงห้องลักชัวรี่ก็คืออยู่ข้างบนนี้ใช่ป่ะอ๋อก็คือถ้าหากจะเข้าห้องลักชัวรี่ต้องขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะคะนี่เลยนี่โอ้โหมีคนเข้าอยู่เอ้ยมีคนเข้าเพราะว่าลิฟต์ไม่ยงมาอ่ะเราก็จะขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะคะปุ๊บ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 สมมติว่าขึ้นลิฟต์มาแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้ลิฟต์ก็จะเปิดมาตึ้งนึงแล้วก็เดินออกมาแล้วก็จะแบบว่ามาเจอกับห้องที่เป็นห้องลักชัวรี่นะคะลองเปิดเข้าไปดูนี่คือห้องน้ำแล้วก็เดินลัดล้อมาอีกก็จะเจอกับห้องนอนโอ้โหสวยงามมากค่ะทุกคนคือมันวิวดีมากเวอร์เลยนะเนี่ยห้องลักชัวรี่มีทุกอย่างมีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าพร้อมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นที่อาบน้ำนะคะแล้วก็มีที่น้ำฝักวัวใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อนี่ไงเข้ามาข้างในโอ้โหทำเหมือนซ่อนไปเลยอ่ะสวยสวยสวยชอบอุ้ยแกเราชอบก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของห้องลักชัวรี่เนาะแล้วก็ลองไปดูสักห้องนึงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูห้องธรรมดากันปริงห้องลักชัวรี่โอเคตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็มีที่ซ่อนไว้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโอ้เหมือนกันเลยนะใช่ไหมเป็นที่อาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำเป็นที่นอนเอ้ยนั่นแหละนอนตรงนี้ได้แต่ตรงเมื่อกี้วิวสวยกว่าเยอะเลยอะตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นห้องลักชัวรี่เหมือนกันนะคะก็คือนอนได้2คนนั่นเองนะเป็นเตียงใหญ่เตียงคู่ไปกันเลยดีกว่าก็น่าจะประมาณนี้น่าจะเหมือนกันทุกอันนะคะทุกคนสำหรับห้องลักชัวรี่นะเดี๋ยวเราขอลองบินสักนิดนึงนะคะทุกคนว่ามันจะต่างกันยังไงเนาะตรงนี้บินขึ้นมาถึงชั้นสูงที่สุดตรงนี้เป็นห้องที่33ใช่ไหมโอเคเป็นลักชัวรี่โอ้โหเดี๋ยวนะห้องนี้มีเตาผิงด้วย
ว้าวโอ้โหเตียงนอนอันนี้ใหญ่จริงจังมากเวอร์ทุกคนดูสิโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะคือมันลักชัวรี่ของลักชัวรี่ไปอีกรอบอ่ะแล้วก็ดูสิทีวีใหญ่มากนะคะโอ้ my god มันไม่ได้กูจะได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้เนี่ยดูสิโอ้ทำหรูหรากว่าห้องที่แล้วเยอะเลยอ่ะอันนั้นคือลักชัวรี่แบบธรรมดาแต่อันนี้คือลักชัวรี่ของลักชัวรี่เลยนะคะก็คือแบบหรูของหรูเลยอ่ะสุดยอดมากมีหน้าละถึงอยู่ชั้นข้างบนเนาะโอเคออกไปข้างนอกอันนี้จะมีประมาณ4ห้องนะคะสำหรับชั้นนี้เพราะว่ามันห้องใหญ่นะคะโอ้ยขอเข้าไปดูหน่อยจ้าโอเคเหมือนกันนะคะอารมณ์เดียวกันเลยตัวนี้วิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยมองเห็นข้างล่างเลยนะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเหมือนกันนั่นเองนะไม่น่าจะต่างอะไรมากความหรูหรานี้ท่านได้แต่ใดมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างอันนี้คือชั้นบนสุดใช่ไหมแล้วชั้นนี้ล่ะมันต่างกันหรือเปล่าต้องลองไปดูลองไปดูนิดนึงโอเคชั้นนี้ก็ไม่ต่างนะคะทุกคนไม่ต่างจากชั้นที่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าชั้นนี้จะนอนได้คนเดียวเนาะก็นะคะประมาณนี้เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับห้องลักชัวรี่เดี๋ยวเราลงดูข้างล่างกันดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องธรรมดากันเลยแล้วกันนะก็ฝั่งนี้จะเริ่มจากห้องที่96ฝั่งนี้เริ่มจากห้องที่33มันเองนะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะคะทุกคนตัวนี้ก็จะมีที่สำหรับนั่งเล่นต่างๆนานามากมายนะคะนี่ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นบนของเราตึบสมมุติว่าห้องลักชัวรี่ห้องละประมาณคืนละสัก10,000ห้องธรรมดาก็จะเหลือห้องละประมาณ 2-3,000 อะไรอย่างนี้นะคะขึ้นไปดูอีกปริ่มดูมืดจังเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเคดูสว่างมากขึ้นใช่ไหมคะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าปริ่มห้อง33โอเคภายในก็จะตกแต่งไว้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ไม่ได้หรูหราเหมือนห้องลักชัวรี่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าจะมีครบนะนี่มีแบบว่าที่อาบน้ำภายในบินเทียมน้ำฝักบัวแล้วก็มีโถส้วมนะคะแล้วก็มีที่ล้างมืออะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีระเบียงออกมาข้างนอกได้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะลองลักชัวรี่ลงมานิดนึงนะเนี่ยใช่ไหมออกมาแบบว่าสามารถดูดาวตรงนี้ได้ด้วยนะคะดูสิแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะคะข้างหลังตรงนี้ปะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะมันไม่น่าจะต่างกันมากหรอกทุกคนว่าไหมนี่ไงเห็นไหมก็มันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าห้องน้ำมันจะเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็น2เตียงนอนเหมือนกันแล้วก็ออกมาข้างนอกได้มานั่งเล่นได้นะคะโอเคประมาณนี้เราไปดูห้องต่อไปดีกว่าอีกสัก1ห้องนะก่อนจะไปห้องอื่นเป็นฝั่งนี้บ้างดีกว่าอ่ะมาปึ๊บโอ้ตัวนี้เป็นห้องนอนเดี่ยวนะคะมีเตียงเดียวนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนกันก็คือเป็นห้องน้ำนะโอเคแล้วก็มีกล่องให้1กล่องภายในอ่ะพร้อมกับวิวข้างนอกตรงนี้นะคะตัวนี้ก็วิวดีเหมือนกันเธอก็ไม่ได้แย่นะนี่สำหรับห้องธรรมดาโอ้ได้มั้ยได้อยู่นะตรงนี้ล่ะปึ๊บนี่ก็เป็นเสียงอะไรตรงนี้ก็เป็น2เตียงนอนเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้โอเคอุ้ยก็โอเคนะก็ได้อยู่นะสำหรับใครที่มา2คนก็มาพักตรงนี้ได้เผื่อแบบไม่อยากจ่ายแพงนั่นเองนะก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องเดี่ยวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องคู่ใช่ไหมเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวอ่ะเอาเตียงคู่ตรงนี้ก็มีนี่นะตรงนี้นะตรงนี้เป็นเตียงเดี่ยวฝั่งนี้เป็นเตียงเดี่ยวฝั่งนั้นเป็นเตียงคู่ใช่ไหมเนี่ยลองเสียงดูสักหนึ่งอันแล้วกันเอานี่เป็นคู่ละตรงนี้ก็เป็นเดี่ยวละโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนก็น่าจะหมดแล้วสำหรับฝั่งนี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก็ได้อะเผื่อทุกคนสงสัยว่าข้างล่างมีอะไรตรงนี้ก็จะมีที่สำหรับนั่งเล่นนั่นเองนะคะนี่เลยมากมายไปหมดนะอาจจะไม่ได้พาทัวร์ทุกรายละเอียดก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อทุกคนแบบเฮ้ยพี่ทำไมแบบไม่ค่อยละเอียดเลยอุ๊ยตรงนี้มีไนท์คลับด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะสวัสดีจ้าโอ้โหไม่มีใครเลยโย่โอ้ยเธอทุกคนไปไหนกันหมดตรงนี้เป็นบาร์แก๊ปนะคะอุ๊ยอุ๊ยขอโทษโอเคตัวนี้เป็นบาร์แล้วก็มีเป็นไนท์คลับมีดีเจ1คนขอเพลงหน่อยค่ะตึ๊ด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 เผื่อมันมีแบบว่าเพลงอะไรอย่างงี้ไงก็ดีนะมีแบบเป็นดีเจตรงนี้ไว้เปิดเพลงด้วยนะคะก็จะไม่มีอะไรมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไนท์คลับเฉยๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะทุกคนตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละ
อุ้ยตรงนี้มีตู้เล่นเกมด้วยใช่ไหมเนี่ยโหสุดยอดไปเลยซาร่ากดตึ้งมันก็จะเล่นเกมตึ้งๆแล้วก็ว่ากันไปตรงนี้ก็ลงไปข้างล่างดีกว่านะคะอุ้ยฝั่งนั้นเหมือนกันไหมฝั่งนั้นไม่น่าจะมีอะไรนะคะทุกคนนี่บินไปดูก็ได้ไม่น่าจะมีอะไรจริงๆด้วยเดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใช่ไหมเราลองเดินต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะมีอะไรเนาะอาจจะพูดที่พันกันบ้างนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะโอเคตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นล็อบบี้เล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะเป็นที่น่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเลาจ์นะคะทุกคนที่แบบว่าจะมีอาหารนะประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าโรงอาหารอะไรอย่างนี้ภายในก็จะตกแต่งไว้ประมาณนี้เลยนะคะพาทุกคนมาทัวร์เห็นภาพกันแล้วก็จะมีประตูทางออกตรงนี้เลยนะท่าดาก็จะเจอกับชายหาดส่วนตัวข้างล่างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เราไปฝั่งนี้กันหมดแล้วต่อไปเราไปฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะตื้อดูมาเริ่มจากที่นี่กันก่อนเหมือนเดิมนะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีระเบียงข้างนอกด้วยนี่นะอ๋อใช่ระเบียงมันก็คือออกมาจากตรงนี้เลยตรงที่เราแบบบอกว่ามันเป็นเหมือนระเบียงใช่ไหมแล้วก็ข้างนอกก็ยังมีระเบียงอีกนะคะนี่เลยนะนอกจากระเบียงแล้วยังจะมีบาร์ด้วยนะคะมีบาร์ข้างนอกได้อีกนะโอ้โหคือพนักงานเขาเยอะมากทุกคนเยอะกว่าคนมันพักซะอีกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงมันน่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะทุกคนยกเว้นพวกห้องลักชัวรี่อะไรอย่างงี้ถ้าทุกคนเวียนหัวยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนขอโทษขออภัยกันหลายๆรอบเลยวันนี้ปรึมขึ้นมาแล้วค่ะปริ้งปองอันนี้เป็นห้องคู่โอเคการตกแต่งก็สไตล์เดิมนะคะเป็นเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นข้างนอกนะคะประมาณนี้อุ้ยตึ๊บไปต่อค่ะแล้วก็อุ้ยตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นเหมือนลิฟต์เลยอะแต่มันกดไม่ได้เฉยๆน่าจะเป็นลิฟต์ของโรงแรมนะคะเนี่ยดีแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะมีอะไรลองสุ่มปุ๊บอันนี้เป็นเตียงคู่นะคะโอ้โหจัดเรียงให้มันต่างกันนิดนึงเลยเนี่ยอ้าวแล้วตรงนี้ล่ะห้องน้ำไปไหนฮะอย่าบอกว่าตรงนี้ไม่มีห้องน้ำนะเอาจริงจังไปเนี่ยไม่มีห้องน้ำเป็นห้องพักชั่วคราวนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ฝั่งนี้กริ้งตอนนี้มีห้องน้ำแต่ว่าเป็นเตียงเดี่ยวนะเมื่อกี้เตียงคู่แต่ไม่มีห้องน้ำขอใช้กับเพื่อนเอาแล้วกันนะคะแล้วก็มีระเบียงตรงนี้มองหน้าโรงแรมไม่สวยงามโอเคเมื่อกี้มีระเบียงนะโอเคมีระเบียงแต่มีห้องน้ำงงห้องที่100แล้วแล้วก็ฝั่งนี้สิโอ้ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนเดิมนะอุ้ยแต่เป็นห้องอาบน้ำเฉยๆอ่ะเธอแล้วเวลาปวดอึนี่ทำยังไงอ่ะไปขอเข้าห้องน้ำรวมมันเหรอได้เหรอตรงนี้ก็จะมีระเบียงเล็กๆข้างนอกนะคะเรียบร้อยเราไปทัวร์กันต่อดีกว่านะคะไปกันเลยห้องนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างดีกว่าได้ไหมตรงนี้เป็นอะไรฝั่งนู้นมีไนท์คลับฝั่งนี้น่าจะเป็นที่สำหรับออกมานั่งข้างนอกเฉยๆนะคะมานั่งดูดาวดูพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้ได้นะโอ้โหสวยงามใช่ย่อยเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมยิ่งเปิดเชดเดอร์นี่ยิ่งสวยงามไปใหญ่เลย น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเนาะทางขึ้นมันอยู่ไหนเนี่ยอยากรู้มากเลยปรึบมาอย่างรวดเร็วให้เดานะคะทุกคนมันน่าจะไม่มีทางขึ้นนะเราน่าจะต้องใช้ทักษะพิเศษในการขึ้นเดี๋ยวตัวนี้คืออะไรเนี่ยเพนทรีอ๋อเป็นเหมือนห้องน้ำรวมนะคะใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นห้องเตียงเดี่ยวห้องเล็กจังเลยอ่ะแล้วก็มีห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็มีแบบว่าเป็นเหมือนที่แต่งตัวนะคะตกลงมันหรูหรือไม่หรูเนี่ยประตู2บานเลยได้เหรอทางขึ้นไม่มีคาดว่าเขาน่าจะให้ขึ้นแบบนี่นะคะทุกคนเป็นขึ้นลิฟต์ตรงนี้นี่ไงเห็นไหม4 5 6งั้นเราก็ต้องทุบขึ้นไปอย่างนี้อ๋อนี่ไงทางขึ้นอยู่ตรงนี้ก็บินขึ้นไปเลยก็จะขึ้นมาชั้นนี้ปริ้งชั้นนี้ก็เปิดดูห้องก่อนเลยนะคะว้าวก็เหมือนข้างล่างเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำใช่หรือไม่อ่ะใช่
มันกันเลยแล้วก็ตรงนี้ล่ะเป็นระเบียงมองข้างนอกนั่นเองนะคะอุ๊ยๆโอเคมันน่าจะไม่ได้ต่างกันมากมายทุกคนเอาจริงนะแต่ละชั้นอันนี้เตียงเดี่ยวปะอันนี้เตียงคู่เหมือนกันฮะโอเคค่ะเราวิ่งไปสุดๆกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอะไรข้างหน้าของเราทาราโอเคออกมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเหมือนเดิมนะคะเอาไว้แบบมาดูดาวได้มาชมวิวได้นะคะอุ๊ก็ได้อยู่เนาะวิวดีอ่ะชั้น2ไม่ใช่ชั้น2ชั้น4เออเดี๋ยวเราไปกันที่ชั้น5นะคะต่อไปตรงนี้อือฮึปึ๊บโอ้มันมีชั้น5ลองเปิดดูสักห้อง2ห้องแล้วก็ไปต่อกันเลยเนาะโอเคไม่น่าจะต่างกันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะเหมือนกันละป่ะคือเดี๋ยวตรงนี้มีเหมือนบาร์ด้วยโอเคมีบาร์ข้างบนให้ด้วยนะคะอุ๊ยแล้วก็มีแบบเป็นที่ชมวิวข้างล่างอะไรอย่างงี้นี่ก็คือภายนอกของน้องก็จะเป็นอย่างงี้อ๋อนี่ก็คือชั้นบนสุดแล้วนะคะถ้าขึ้นไปต่อได้นี่ก็ดีนะขึ้นต่อได้ไหมอ่ะขึ้นได้สิเหลืออีก1ชั้นมั้ยเนี่ยเอาหมดแล้วหรอแล้วข้างบนนั้นขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้ยนี่ไงโอ้ใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต่อแล้วก็จะมีเป็นลิฟต์ลับตรงนี้นะคะลิฟต์ลับฟังดูแปลกๆเนาะขึ้นตรงไหนคะเนี่ยน่าจะให้ขึ้นฝั่งนี้อ่ะเปิดขึ้นไปปึ้มแล้วก็ลิฟต์จะไหลขึ้นปริ้งขึ้นมาตรงข้างบนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะทุกคนจนจะสุดแล้วเนี่ยขึ้นมาสุดแล้วไม่มีอะไรเป็นแค่ที่สำหรับดูดาวก็ได้นะหรือว่าเขาไม่ได้ทำให้ขึ้นนะคะเนาะเขาไม่ได้ทำให้ขึ้นหรอกดูท่ามันดูไม่เหมือนทางขึ้นเลยอะรู้ว่ามันขึ้นได้หรออันนี้เราก็ไม่รู้อ่ะดูสุดๆสิคะมีอะไรปริ้งอ่ะนี่สุดแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนตรงนี้มีทางออกด้วยโอเคข้างบนก็จะประมาณนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเหมือนที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยทุกคนโอ้โหโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ต้องขับรถมาแต่มาลงแบบเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยสุดยอดต้องไปดูข้างในแล้วแหละปึ๊บเป็นที่ขับฮอนะคะทุกคนสุดยอดไปอีกเนี่ยมีปุ่มต่างๆนะจำลองเหมือนจริงแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งสำหรับผู้โดยสารนะคะได้3คนโอเคอยู่โอเคอยู่สำหรับฮอนะเนี่ยดูสิก็เหมือนอยู่นะเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างกันดีกว่านะคะทุกคนไปปรึมตึ้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 มปรึบโอเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับนั่งคุยกันแล้วก็นั่งทานข้าวได้นะคะไม่น่าจะมีอะไรนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรตรงนี้ตรงนี้เขียนว่าฮอลลีแพดก็คือมันเป็นภาษาอะไรสักอย่างก็น่าจะหมายถึงเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละเนาะโอเคตรงนี้เขียนว่า WCเป็นห้องซาวน่าหรอหรือว่าห้องน้ำรวมน่าจะเป็นห้องน้ำรวมมากกว่านะคะนี่เลยเห็นไหมมี2ห้องให้อาบน้ำอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าไม่ใช่2ห้องมีตรงข้ามกันอีกรวมกันเป็นประมาณ4ห้องเพราะว่าบางห้องมันก็จะไม่มีห้องน้ำมันเองนะคะอันนี้มีไหมอันนี้มีอุ้ยแถมน้ำด้วยอันนี้มีแค่ห้องน้ำแต่ไม่สามารถอาบน้ำได้ก็เลยต้องไปอาบห้องน้ำรวมมันเองนะโอเคประมาณนั้นนะคะโอเคได้อยู่อ่ะห้องเดียวนอนเดียวห้องนอนเดียวตรงนี้อ่ะขอดูหน่อยตรงนี้มีห้องนอนคู่มีห้องน้ำในตัวมีที่อาบน้ำโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับโรงแรมของเราข้างบนนั้นก็ขึ้นไปหมดแล้วนะโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากต่อไปจะเราพาไปดูรอบๆโรงแรมกันดีกว่านะคะทุกคนยังเหลือก็คือเหลือฝั่งนี้นั่นเองนะคะป่ะไปกันเลยดีกว่าปรึม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 ท่าดาตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยเดี๋ยวมันมีทางออกมาได้นี่อ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนฝั่งนู้นแต่ว่าจะมีประตูออกมาข้างนอกนะคะนี่ไงออกมาก็จะเจอกับที่สำหรับทานข้าวอะไรอย่างนี้ดินเนอร์อ๋อเห็นไหมเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆมีชามีนมนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีน้ำโอเคกดตรงนี้อ่ะไหนอะน้ำกดใหม่คลิกได้น้ำมาดึงหัวท่าแล้วชาล่ะชากดได้ปะเฮ้ยเธออันนี้คืออะไรเนี่ยอยากดูปึ๊บได้น้ำม่วงมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นนมโอเคได้นมมาก็ได้อยู่นะเธอเ
ประมาณนี้นะคะก็เป็นเหมือนเลาจ์ข้างนอกกันเองนะนี่แล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรกันอีกคะเห็นอะไรแวบๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนอุโมงค์ค่ะทุกคนอ๋อตรงนี้เชื่อมต่อมาข้างหลังนี่นะใช่ไหมโอ้ใช่ทาราตรงนี้ก็จะเป็นถนนนั่นเองนะคะใช่ไหมถนนหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นอุโมงค์อะไรสักอย่างปริงออกมาแล้วโอ้โหเป็นท่าเรือใช่ไหมไม่ใช่ท่าเรือธรรมดาเป็นเหมือนท่าจอดเครื่องบินด้วยนะคะโอ้โหก็คือเกาะนี้คือมันแบบถ้าไม่นั่งเรือแบบเฟอร์รี่มาใช่ไหมเดี๋ยวเรืออะไรช่างมาเถอะถ้าไม่นั่งเรือแบบนั้นมาก็จะต้องนั่งเป็นเหมือนเครื่องบินนะคะเครื่องบินที่สามารถจอดในน้ำได้นะคะทุกคนโอ้โหเวลี่กู๊ดมากเวอร์เดี๋ยวตอนนี้เสียงมันแปลกๆนิดนึงนะคะขอเป็นหน่อยแบบนี้หน่อยสุดยอดข้างในก็นั่งได้กี่คนเนี่ยข้างในนั่งได้ประมาณ2คนนะคะแล้วก็นักบินเป็น3แล้วก็ตรงนี้เป็นเรืออะไรเนี่ยขอดูหน่อยนะทาดาดารามทาดานี่เลยเป็นเรือหรูๆอะไรไปอีกอุ้ยมีที่นอนหัวเรือด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดแล้วข้างล่างล่ะคะข้างล่างน้ำเข้าอ่ะจะจมแล้วเนี่ยไม่ได้สิโหยลองมาดูข้างล่างเป็นห้องเครื่องโอ้โหเป็นที่นอนอ่ะเธอนอนได้หลายคนเลยเนี่ยห้องนอนของนักบินเหรอแต่รู้สึกเหมือนเขาจะทำไว้นี่หน่อยเดี๋ยวเราเอาน้ำออกดีกว่านะคะทุกคนเป็นคนดีนิดนึงเอาน้ำออกให้แล้วสงสารนะเรือจะจมมั้ยเนี่ยแล้วก็ข้างบนขึ้นไปได้ด้วยนี่ตรงนี้เป็นที่ขับเรืออ๋อขับเรือข้างบนแล้วก็นั่งชิวๆข้างบนได้อีกนะคะสุดยอดไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเรือแล้วก็สำหรับเครื่องบินนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดนึงนะคะทุกคนยังไม่หมดนะคือมันกว้างใหญ่มากสำหรับแมปนี้ปึ๊บออกมาแล้วค่ะนอกจากตัวโรงแรมแล้วยังจะมีอีกอย่างนึงนะคะทุกคนก็คือสิ่งนี้จะพาไปดูตันๆๆๆๆนี่เลยก็คือวิลเลจนะคะทุกคนหรือว่าเป็นวิลเลจวิลล่าวิลล่าน่าจะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่ามันก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นบ้านเช่านั่นเองนะคะสามารถแบบมาพักเป็นหลังได้ด้วยเผื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยแบบไม่อยากพักรวมกับคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็มาพักเป็นแบบส่วนตัวอย่างงี้ก็ได้นะคะนี่เลยก็จะเป็นหลังนี้เลยนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าเนาะตอนนี้เริ่มพูดลิ้นพันกันแล้วนะคะต้องขอโทษกันด้วยเข้ามาข้างในก็จะเจอกับเฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือเป็นตู้เย็นแล้วก็มีกล่องให้แล้วก็มีที่ดูทีวีตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ประตูออกหลังบ้านได้นะคะโอ้โหออกหลังบ้านแล้วก็จะมาเจอกับแบบว่าเป็นเหมือนหาดส่วนตัวของเราเลยนะคะเนี่ยสุดยอดบริกูดมากค่ะเข้าไปดูกันต่อดีกว่าเนาะตรงนี้มีโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีเตาเผานะคะขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงตึ้มตึ้มตึ้มข้างบนนี่ก็จะเป็นท่าเป็นห้องนอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีโต๊ะสำหรับทำงานได้ตรงนี้ห้องนอนก็สามารถนอนได้ประมาณ3คนนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะโอเคการตกแต่งก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อตู้เสื้อผ้าอีกอันนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอะไรห้องน้ำนะคะห้องน้ำอู้เดี๋ยวนะห้องน้ำเชื่อมกันด้วยห้องน้ำกับห้องส้วมอันนี้เป็นห้องน้ำอาบน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องส้วมนั่นเองนะโอเคก็ได้อยู่นะมันก็แบบเป็นส่วนตัวดีอะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงนะคะทุกคนโอเคออกมาข้างนอกมองวิวทิวทัศน์อะไรอย่างงี้ได้อยู่สำหรับใครที่ต้องการแบบว่าความเป็นส่วนตัวหรือว่ามาแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะตึ๊ดตึ๊ดน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับในบ้านนะคะทุกคนนี่เป็นบ้านเช่าหลังนี้ก็น่าจะเหมือนกันนั่นเองนะเขาน่าจะเอาเอาไว้ดีบางๆเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยข้างบนเขาไม่น่าจะต่างกันนะคะตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าจะได้เพื่อความแน่ใจเห็นไหมก็เหมือนกันเลยก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็มีเตียงนอน3เตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่อาบน้ำเหมือนกันเนาะโอเคเหมือนกันหลังนี้ก็ไม่น่าจะแปลกนะคะทุกคนก็น่าจะเหมือนกันโอเครีวิวสัก2หลังก็พอเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทแห่งนี้นั่นเองนะถ้าหากใครที่อยากจะเอาแมปนี้ไปเล่นก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะคะ
โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะบ๊ายบาย